นั่นคือคุณสมบัติของการเล่นปิงปองเราจะได้กระสิทธิ์เราได้นอกจากได้ออกกำลังกายแล้วโอเคนะลูกนะเอาล่ะลุงจะให้หนูหายหัวที่มันหนักนะจะให้หัวหนูเบาอ่ะนะเอาอะไรเสียบใส่หัวเขาเรียกว่าอะไรนะสมองทอกลุงก็สมองทอกเนาะโอเคนะฟังเสียงลุงดีนะลูกสังเกตลุงจะมีอยู่สองเสียงที่ว่าโทษเนี่ยเสียงที่หนึ่งมันจะเป็นแกนลูกแกนเหมือนแกนอะไรเนาะเดี๋ยวนะรู้จักสับปะรดไหมแกนสับปะรดนะเออนะนั่นน่ะเสียงลุงจะเป็นเสียงที่มีแกนสับปะรดอีกอย่างเนื้อสับปะรดคือ vibration คือสั่นสะเทือนฟังให้ดีนะอ้าวสูดให้ก่อนสูดหายใจเข้าไปเรื่องๆหลบปื๊ดตึ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 ๊ดตู้ฟังเสียงดีๆครับสังเกตตัวเองนิดนึงมันจะเบาหัวไหมเบาตัวไหมขยับตัวขมิบท้องนิดนึงลูกท้องหนูจะแข็งแรงนะลูกนะสังเกตหนูหัวมันจะเบาลูกข้างในหัวเนี่ยเขาเรียกสมองเนาะศูนย์กลางสมองเนี่ยมันเป็นหลุมดำเลยนะเวลาเราไปเห็นอะไรข้างตัวเข้าตาสู่ใจสมองดูดปุ๊บเข้าหลุมดำเลยเข้าหูสู่ใจหลุมดำปุ๊บมันก็เลยทำให้เราคิดช้าเรียนช้ารู้ช้าก็เลยสอบเกรดต่ำนั่นเองนะลุงกำลังจะทำให้หลุมดำของหูหนูนะล้างออกไปแล้วหนูจะหัวหนูจะเบาสังเกตนะคะสังเกตลูกสังเกตดีอย่าลืมหายใจนะคะหายใจไว้ปื๊ดกลั้นนานๆรู้จะสบายตัวมากเลยนะคะ